ัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูมีนก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการแปลความหมายผลลัพธ์ทางสถิติรวมถึงการนำไปใช้นะคะอันดับแรกเลยนะคะการแปลความหมายของผลลัพธ์นะคะที่เราจะแปลเนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนกระบวนการนะคะการดำเนินการทางสถิติที่เริ่มต้นตั้งแต่การสร้างคำถามทางสถิติการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งตรงนี้เป็นกระบวนการทางสถิติที่เราได้กล่าวกันไปแล้วเนาะซึ่งกระบวนการที่ได้มาตรงนี้ค่ะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนทางสถิติก็ได้ซึ่งเราก็จะต้องมีการแปลความหมายของข้อมูลเกิดขึ้นนะคะการแปลความหมายของข้อมูลก็คือจะเป็นการแปลความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์นั้นนะคะให้เหมาะสมกับคำถามที่สร้างไว้นะคะโดยคำถามที่ใช้ในทางสถิติเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกันโดยจะมีคำถาม4แบบนะคะคำถามแรกก็คือเราจะใช้คำถามในการประเมินสมรรถนะในเชิงการทำงานตามขั้นตอนคำถามที่2ก็จะเป็นคำถามที่ประเมินความเข้าใจในเชิงมโนทัศน์นะคะคำถามที่3ก็จะเป็นคำถามที่ประเมินความคิดเชิงสถิติและคำถามที่4ก็จะเป็นคำถามที่ประเมินกระบวนการแก้ปัญหาทางสถิตินั่นเองค่ะเราลองมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะถ้าคุณครูนะคะให้มาว่าคุณครูประจำชั้นเนี่ยให้นักเรียนนะคะแต่ละคนไปสำรวจอาชีพของผู้ปกครองในหมู่บ้านของตนเองเนาะพร้อมทั้งให้บอกว่าอาชีพของผู้ปกครองในหมู่บ้านของตนเองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรทีนี้นะคะก็มีนักเรียนคนนึงก็คือวรวุฒิเนี่ยได้ไปจดบันทึกของข้อมูลมาได้ออกมาเป็นตารางดังนี้นะคะข้อมูลตรงนี้ก็ได้มาว่าอาชีพที่ผู้ปกครองในหมู่บ้านของวรวุฒิเนี่ยเขาประกอบอาชีพก็มีค้าขายเกษตรกรรับจ้างทั่วไปแล้วก็รับราชการโดยที่จำนวนผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพค้าขายนะคะมีจำนวน21คนจำนวนผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพเกษตรกรมีทั้งหมด180คนจำนวนผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปมีทั้งหมด72คนและจำนวนผู้ปกครองนะคะที่รับราชการก็มีทั้งหมด35คนทีนี้นะคะคุณครูอยากถามว่าจากข้อมูลที่วรวุฒิได้เก็บรวบรวมมาเนี่ยวรวุฒิควรเลือกใช้ค่ากลางของข้อมูลชนิดใดเพื่อใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้เพราะเหตุใดนักเรียนลองคิดก่อนเนาะว่าข้อมูลเหล่านี้เหมาะสมกับค่ากลางชนิดไหนอันดับแรกเลยนะคะอยากให้นักเรียนลองพิจารณาก่อนว่าข้อมูลชุดนี้ที่วรวุฒิได้ไปเก็บข้อมูลมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลเชิงคุณภาพคำตอบก็คือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนั่นเองซึ่งในการเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะค่ากลางของเราก็ควรจะเป็นฐานนิยมนั่นเองนะคะที่ใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ซึ่งตรงนี้วรวุฒิก็สามารถรายงานคุณครูได้เลยว่าข้อมูลที่กำหนดมาให้เนี่ยมันแบ่งจำแนกเนาะตามคุณภาพก็คือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนั่นเองดังนั้นค่ากลางของข้อมูลชุดนี้นะคะวรวุฒิจะใช้ฐานนิยมในการนำเสนอเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ซึ่งก็จะเห็นได้ชัดว่าข้อมูลชุดนี้อะค่ะฐานนิยมตรงนี้นะคะผู้ปกครองในหมู่บ้านของวรวุฒิส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถสรุปนะคะหรือแปลความหมายได้เพิ่มเติมว่าแนวโน้มของอาชีพของหมู่บ้านในเนี้ยในหมู่บ้านของผู้ปกครองของวรวุฒิอะค่ะเขาก็ยังคงจะทำอาชีพเกษตรกรต่อไปเพราะว่ามีเกษตรกรเป็นจำนวนมากและอาชีพที่จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนะคะก็จะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปเพราะว่ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นณตอนนี้นะคะตัวอย่างที่2นะคะให้มาเป็นแบบนี้นะคะก็คือจะอยู่ในลักษณะเป็นคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เนาะของนักเรียนชั้นม.2 ทับ 4ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด20คนคะแนนเต็มก็คือ100คะแนนคุณครูรวบรวมคะแนนมาได้ดังนี้นะคะก็จะมีข้อมูลทั้งหมด20จำนวนเนาะทีนี้นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่าถ้าเป็นข้อมูลในลักษณะแบบนี้ค่ากลางของข้อมูลชนิดใดที่จะเหมาะสมในการเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้นะคะซึ่งจากตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณของเราก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขนั่นเองในเมื่อตัวอย่างที่2นะคะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณแล้วนักเรียนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าข้อมูลแต่ละตัวค่ะไม่ได้มีค่ามากเกินไปหรือน้อยเกินไปที่มันโดดออกไปดังนั้นข้อมูลแต่ละตัวค่ะมีค่าที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะดังนั้นค
ควรใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองนะคะที่เป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้ซึ่งในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนักเรียนยังจะพอจำวิธีกันได้ใช่ไหมเอ่ยในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะก็คือหาได้จากผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วหารด้วยจำนวนทั้งหมดของข้อมูลนั่นเองซึ่งตรงนี้มีทั้งหมด20ข้อมูลเนาะก็หารด้วย20ซึ่งผลรวมของคะแนนทั้งหมดก็คือ 1,480 ทำให้เรานะคะสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ออกมาเป็น74คะแนนนั่นเองค่ะในตัวอย่างที่2เนาะเราก็สามารถตอบได้ทันทีเลยว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เนาะสำหรับนักเรียนชั้นม.2/4จำนวน20คนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยคือ74คะแนนนั่นเองค่ะตัวอย่างที่3นะคะเราลองมาดูโจทย์พร้อมกันนะคะโจทย์บอกว่านิสาชนนะคะได้จัดทำบันทึกเงินเดือนของพนักงานในบริษัทประจำปีนะคะเพื่อนำเข้าข้อมูลมาใช้พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานนะคะซึ่งนิสาชนเนี่ยเขาได้ไปสำรวจเงินเดือนของพนักงานมาทั้งหมดจำนวน10คนดังที่เห็นเลยก็คือจะมีเงินเดือนของ10คนออกมานะคะถามว่าถ้าในการปฏิบัติงานรอบนี้อะค่ะพนักงานทุกคนมีผลการปฏิบัติงานดีนิสาชนควรจะทำอย่างไรในการขึ้นเงินเดือนของพนักงานและถามว่านิสาชนควรใช้ค่ากลางใดนะคะที่เหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้ณตอนนี้นะคะนักเรียนควรจะพิจารณาข้อมูลตรงนี้แล้วเลือกใช้ค่ากลางที่เหมาะสมก่อนว่าค่ากลางใดที่เหมาะสมกับข้อมูลชุดนี้นะคะโดยแนวคิดของเรานะคะนักเรียนจะต้องพิจารณาจากข้อมูลข้างต้นก่อนว่านิสาชนเนี่ยควรจะต้องนำเงินเดือนทั้งหมดอะค่ะมาเรียงใหม่โดยเรียงจากน้อยไปมากซึ่งพอเรียงแล้วก็จะได้ข้อมูลดังที่แสดงตรงนี้เนาะก็จะเป็น10จำนวนเหมือนเดิมก็คือเงินเดือนของ10คนแล้วถามว่าควรจะใช้ค่ากลางใดจากตรงนี้นักเรียนก็จะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีเงินเดือนอยู่1คนเนาะที่ค่อนข้างจะผิดปกติไปจากคนอื่นเนาะก็คือจะสูงผิดปกติไปนั่นเองก็คือ 31,500 บาทเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ 15,000 ไปจนถึงประมาณ 20,000 แต่ของคนสุดท้ายนะคะมีเงินเดือนที่สูงผิดปกติขึ้นไปพอมีข้อมูลตรงนี้นะคะที่สูงผิดปกติขึ้นไปเราก็เลยไม่ควรใช้นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่ากลางของข้อมูลชุดนี้ค่ะแล้วในการที่มันเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะคะมันก็เลยทำให้ข้อมูลชุดนี้ไม่สามารถใช้ฐานนิยมในการพิจารณาได้ดังนั้นคำตอบของเราว่าควรใช้ค่ากลางใดนะคะที่เหมาะสมก็เลยจะเป็นค่ามัธยฐานนั่นเองโดยวิธีการหาค่ามัธยฐานนะคะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะรู้ว่ามัธยฐานอยู่ที่ตรงไหนนะคะเราก็ต้องทบทวนการหาตำแหน่งของค่ามัธยฐานก่อนซึ่งค่ามัธยฐานของเราจะอยู่ตำแหน่งไหนนะคะเราก็ต้องดูจำนวนข้อมูลทั้งหมดก่อนนะคะซึ่งตรงนี้เราเห็นแล้วว่ามีพนักงานทั้งหมด10คนเนาะที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลเงินเดือนมาในการหาตำแหน่งของค่ามัธยฐานนะคะก็จะหาได้จาก10บวก1แล้วหารด้วย2ซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็คือจะเป็น 5.5 นั่นเองทำให้ค่ามัธยฐานของเราอะค่ะสามารถหาได้จากการที่หาค่าที่อยู่ตำแหน่งที่5บวกกับค่าที่อยู่ตำแหน่งที่6แล้วหารด้วย2นะคะพอแทนค่าออกมานะคะก็จะได้ว่าค่าที่อยู่ในตำแหน่งที่5เนี่ยก็คือเงินเดือนที่มีเป็น 17,800 บาทบวกกับ 18,000 บาทที่เป็นค่าที่อยู่ในตำแหน่งที่6แล้วหารด้วย2ค่าที่ออกมาณตอนนี้นะคะมัธยฐานของเราก็เลยจะเป็น 17,900 บาทนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะนิสาชนตัดสินใจใช้ค่ากลางของข้อมูลเพื่อเป็นฐานเงินเดือนของพนักงานในการพัฒนาคือ 17,900 บาทนั่นเองค่ะแล้วก็แนวโน้มในการพัฒนาเนี่ยควรปรับฐานเงินเดือนทุกคนให้สูงขึ้นในขั้นต่ำของมัธยฐานนั่นเองสำหรับข้อนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเนาะจริงๆอ่ะถ้าเราลองดูครั้งแรกเราอาจจะหาค่าเฉลี่ยไปเลยแต่เมื่อลองพิจารณาข้อมูลแต่ละตัวแล้วอะค่ะเมื่อมันมีข้อมูลที่บางตัวมีความผิดปกติไปนะคะไม่ว่าจะต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปดังนั้นค่ากลางของเราเนี่ยที่ควรใช้ก็เลยกลายเป็นค่ามัธยฐานทันทีนะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับการเลือกตัวแทนของข้อมูลหรือค่ากลางที่ต้องใช้ให้เหมาะสมแล้วนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนค่ะแบ่งกลุ่มนะคะออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คนแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะสร้างชุดข้อมูลด้วยตนเองออกมาแล้วก็ให้แสดงวิธีการหาค่ากลางของข้อมูล
ที่เหมาะสมรวมถึงการแปลความหมายของข้อมูลนั้นๆด้วยนะคะหลังจากนั้นแต่ละกลุ่มนะก็จะนำผลงานที่ได้นะคะมาสลับกันตรวจสอบความถูกต้องเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วเราก็จะให้ผู้แทนของแต่ละกลุ่มค่ะออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลความหมายผลลัพธ์ทางสถิตินะคะแล้วก็การนำไปใช้หลักๆเลยคือนักเรียนพอจะเข้าใจแล้วแหละว่าข้อมูลนะคะแต่ละชุดก็คือเหมาะกับค่ากลางประเภทไหนนั่นเองทีนี้นักเรียนก็ต้องกลับไปฝึกฝนทบทวนความรู้อีกครั้งนึงเพื่อให้เลือกใช้ข้อมูลกับค่ากลางที่เหมาะสมกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ